RS Mall เพื่อนแท้ดูแลคุณ10ปีที่ผ่านมาของผมในการดูแลสุขภาพคือเจ้าตัวนี้แหละครับเบนจอออยล์ซีเคอร์มินโทรมาเลยครับ RS Mall 1781ที่ยกให้เป็นอาชีพสุดแสนจะคันและร้อนแดดแผดเผาแบบสุดๆก็ต้องยกให้อาชีพนี้แหละครับทำงานกันท่ามกลางแดดร้อนเปรี้ยงแล้วเคยสงสัยกันไหมล่ะครับว่าที่เขาทนกันอยู่ต่อวันจะได้ค่าแรงอยู่ที่เท่าไหร กล้าท้าลุยวันนี้นะครับเราอยู่ที่อำเภอห้วยคดจังหวัดอุทัยธานีครับอยู่ในไร่อ้อยหูยนี่แหละครับวันนี้พามาก่อติดอีกหนึ่งอาชีพของชาวบ้านที่นี่กันนะครับกว่าจะได้เงินแต่ละบาททั้งคนที่เขารับจ้างตัดอ้อยเองคนรับจ้างขนอ้อยเองเนี่ยโอ้โหลำบากยากเย็นมากเลยนะครับอ้อยคันๆแบบนี้นี่บอกเลยฮะเดี๋ยวเราอยากให้ดูมีคนที่เขาต่อสู้กับความคันของอ้อยอยู่ตรงด้านนี้ครับนี่วันนี้ก่อติดยาวทั้งวันแน่ครับเราขอก่อติดอาชีพคนในไร่อ้อยที่จังหวัดอุทัยธานีกันตั้งแต่เช้าครับในช่วงฤดูของการเก็บอ้อยเข้าโรงงานน้ำตาลบรรยากาศของการทำงานจะคึกคักอย่างมากนะครับเพราะตามไร่อ้อยแต่ละแห่งจะมีเหล่าคนงานจอมอึดทนแดดทนร้อนมาทำงานกันตั้งแต่ 6-7 โมงเช้าได้อ้อยจะมีอายุการปลูก 12-14 เดือนได้แล้วแต่พื้นที่ถือว่าใช้เวลาปลูกและดูแลนานพอสมควรหนึ่งปีหลังจากปลูกไว้เป็นต้นเล็กๆตอนนี้อ้อยก็พร้อมให้ตัดเอาไปขายต่อได้แล้วครับที่พกติดตัวคือมีดตัดอ้อยคมๆชนิดที่เรียกว่าห้ามฟันหรือเบี่ยงพลาดเลยนะครับเพราะเคยมีคนใจลอยฟันเข้าเนื้อถึงกระดูกตัวเองมาแล้วเอาจริงว่ามันต้องเดินให้ดีหน่อยนะครับเพราะว่าข้างล่างมันจะมีตออ้อยที่เขาตัดไปแล้วเนี่ยเยอะมากแล้วคมมากเลยสะดุดนิดเดียวเซลงไปเนี่ยอันตรายได้เลือดเลยนะครับแต่ว่าคนที่เราเป็นห่วงนี่คนนู้นตออ้อยคมๆตัวทิ่มตำคนทำงานเลยแหละครับดังนั้นจึงต้องใส่รองเท้าพื้นหนาไว้ป้องกันงานตัดอ้อยมี2แบบคืออ้อยที่ตัดแบบสดกับอ้อยที่ตัดแบบเผาลำไปแล้วคนอาจดราม่าเรื่อง PM 2.5 แต่ก็มีเหตุและผลของเขานะครับอ้อยที่เรามาตัดวันนี้เป็นอ้อยที่ตัดนำไปทำเป็นท่อนพันต่อดังนั้นหมดปัญหาเรื่องเผาไหม้เรื่องควันไปได้เลยนะครับเพราะอ้อยท่อนพันเขาจะไม่เผานะครับการตัดอ้อยเนี่ยเขาจะตัดแบบไว้ต่อนะครับก็คือความสูงเนี่ยจากพื้นมาเนี่ยไม่เยอะมากเนี่ยฮะก็เหลือให้เอาไว้สำหรับเพาะขยายพันธุ์ต่อในฤดูการปลูกต่อไปนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่เขาจะฟันแบบฉับทีเดียวนะฮะประมาณนี้ฮะได้เลยส่วนที่เป็นใบเหลืองๆตรงนี้เอาออกให้หมดนะฮะแล้วก็ส่วนยอดตรงนี้ตัดอีกทีนึงเพราะว่าทีเนี้ยสิ่งที่มันคมมากที่สุดก็คือเนี่ยฮะมีดมันคมมากๆเลยนะฮะเพราะฉะนั้นคือต้องระวังมากนะฮะเผลอไม่ได้นะฮะใจลอยไม่ได้เลยแล้วก็เวลาจะฟันอะไรตรงไหนก็ต้องมีสติด้วยนะฮะอ
ไปก็ต้องพักไปเป็นระยะนะครับเพราะอากาศร้อนอบอ้าวถามว่าเคยมีคนเป็นลมแดดไหมตอบได้เลยว่ามีครับและกำลังนั่งพักเพราะหน้ามืดอยู่เรานั่งพักกันแป๊บนึงนะครับแต่ว่าอยากรู้วันนึงพักบ่อยไหมฮะบ่อยค่ะร้อนค่ะร้อนยิ่งถ้าร้อนกว่านี้ยิ่งพักบ่อยค่ะร้อนปุ๊บพักปั๊บเราฝืนไม่ได้ไม่ฝืนค่ะเคยมีคนเป็นลมแดดอยู่ในนี้ไหมฮะมีค่ะก็เป็นลมนี่นี่คือกำลังดมยาดมนี่เดี๋ยวนี่คือแม่กุหลาบช่วยได้แม่กุหลาบโอ้นี่คือดมเลยฮะเอ้ยอันนี้เรื่องจริงเนาะทำงานนี่ขนาดไม่ใช่เมษานะแม่กุหลาบนี่ไม่ใช่เมษายนนี่มันร้อนจริงฮะนั่งไปเหงื่อไหลไปคนที่มาอยู่ตรงนี้ปลูกเองด้วยใช่ไหมฮะก็จะรู้เลยว่าเอ้ยมันลำบากหลายอย่างเนาะจนถึงขั้นตอนของการตัดแล้วคนที่ต้องมารับจ้างตัดนี้ต้องทนขนาดไหนฮะถ้าไม่ทนมันก็ไม่ได้ไม่ได้ตังค์เนาะได้น้อยมันต้องแบบอดทนจริงๆก็ทำไปจุดไปเช้า7โมงเลิกกี่โมงครับ4โมงครึ่ง4โมงครึ่ง5โมงประมาณอ๋อครับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับว่าแต่ละคนจะได้สักกี่มัดกันนะฮะจากตั้งแต่เช้าเราทำงานยาวต่อเนื่องรู้เลยนะครับอาชีพนี้ต้องอดทนจริงๆได้พักกันแบบจริงจังก็ช่วงเที่ยงนั่งกินข้าวในไร่อ้อยตามแบบฉบับวิถีบ้านๆนี่เป็นบรรยากาศช่วงเที่ยงนะครับก็แม่พ่อเขาก็เตรียมกับข้าวกับปลากันครับปกติแล้วช่วงพักเที่ยงก็แต่ละวันก็จะไม่เหมือนกันนะครับแล้วแต่ว่าวันไหนหิวมากหิวน้อยวันนี้11โมงกว่าๆเกือบเที่ยงนี่ก็เริ่มมาตั้งวงกันแล้วนะฮะมีกี่วงครับแม่2วงค่ะ2วงมีวงนี้วงนึงวงนี้จะสวยสุดเนาะวงนี้สวยสุดวงนู้นสวยน้อยหน่อยนั่งอยู่โน่นวงนู้นสวยอ๋ออยู่อ๋อครับกําลังอ๋อๆนี่แก่แล้วกินข้าวกันในข้างๆกับไร่อ้อยป่าอ้อยนี่เลยนะฮะหลังจากที่ช่วงเช้าเนี่ยเหน็ดเหนื่อยไปแล้วได้กี่มัดแล้วครับแม่ได้กี่มัดแล้วฮะรวมๆไป40แล้วฮะโอ้โหคนเยอะที่สุดวันนี้แล้วครับ70คนเยอะเลยโอ้ไม่เก่งจ้าเท่าไหร่ฮะ40มัด40ตอนนี้ขอเติมพลังก่อนเนาะนะครับของผมก็ไหนๆก็มาไล่อ้อยแล้วขอเติมพลังเหมือนกันนะฮะพลังละหวานเอี๊ยบหวานมากกรอบสนั่นเติมพลังกันเสร็จก็พร้อมลุยงานกันต่อนะครับค่าแรงของคนตัดอ้อยจะคิดเป็นมัดนะครับโดยจะต้องตัดที่โคนต้นอ้อยตัดไปทิ้งและรวบรวมให้ได้12ลำถือเป็น1มัดจะได้ค่าแรงอยู่ที่มัดละเท่าไหร่ลองท้ายดูครับนี่นะครับสมมติว่าเขาตัดได้ครบ10มัดแล้วเนี่ยเขาจะไขว้ไว้แบบนี้เป็นสัญลักษณ์ว่านี่ฮะกองนี้นี่เป็นของเขาเองรวมแล้ว10มัดนะครับ10มัดนี้เขาจะได้ค่าแรงอยู่40บาทนะครับ10มัดจะได้ค่าแรง40บาทผมเองวันนี้น่าจะได้แค่4บาทเพราะตัดได้มัดเดียวนะครับช่วงบ่ายคืองานหนักงานแบกหามรวบรวมอ้อยที่ตัดได้ใส่ขึ้นบนรถจะมีคนรับจ้างขนอ้อยไปยังโรงงานอีกทีถือเป็นงานสุดท้ายของวันแล้วครับเนี่ยครับตอนนี้อีกหนึ่งวิถีนะครับของชาวไร่อ้อยเนี่ยครับบอกได้เลยว่าหลังจากที่ตัดกันตั้งแต่เช้าแล้วตอนนี้เนี่ยเราทยอยขนอ้อยเนี่ยขึ้นมาเต็มคันรถแล้วนะครับจะไปส่งที่จุดหมายปลายทางโอ้20กิโลเมตรได้ไกลเลยนะฮะเอาละฮะตอนนี้พร้อมไปครับผมเริ่มเลยครับวิธีของอาชีพคนในไร่อ้อยคือฟันเฟืองสำคัญที่ถึงแม้ทุกวันนี้จะมีเทคโนโลยีมาช่วยทุ่นแรงในการตัดอ้อยบ้างแล้วแต่แรงงานคนก็ยังจำเป็นไม่แพ้กันแถมยังช่วยกระจายรายได้ให้คนในพื้นที่ได้ดีอีกด้วยนะครับกล้าท้าลุยไฮรักซ์รีโวเทศกาลจัดใหญ่เอาใจกวนที่โชว์รูมโตโยต้าทั่วประเทศ
จากป่าอ้อยสุดแสนจะคันสุดแสนจะร้อนขอพาลงน้ำที่ชื่นใจกันหน่อยคุณผู้ชมเคยเห็นงานประดิษฐ์สวยๆเหล่านี้ไหมครับสวยงามและเป็นเอกลักษณ์อย่างมากซึ่งดอกไม้ที่สวยไม่ต่างกับของจริงนี้มันมีที่มาจากเจ้าแผ่นสีขาวๆนี้ครับแผ่นขาวๆนี้มาจากต้นเขียวๆอวบๆที่เรียกกันว่าต้นสโหน่วันนี้เราขอลุยไปถึงแหล่งปลูกแห่งใหญ่ในจังหวัดปราจีนบุรีกันครับจุดที่กล้าท้าลุยพร้อมกับทีมงานขาลุยเราก่อติดคืออำเภอประจันตคามจังหวัดปราจีนบุรีเดิมทีที่นี่ก็เป็นแหล่งปลูกข้าวนี่แหละครับแต่ถ้าดูดีๆตอนนี้จะเปลี่ยนไปกลายเป็นต้นเขียวๆชนิดอื่นมาปลูกแซมแทนครับที่เห็นกว้างสุดลูกหูลูกตานะครับข้างหลังของผมเนี่ยคือทุ่งของต้นสโหน่หางไก่นะครับเดิมก่อนหน้านี้ที่เห็นเนี่ยหูยชาวนาเขาบอกเลยครับมันเป็นวัชพืชที่ปวดหัวมากเลยไม่รู้จะกำจัดยังไงนะครับแต่ทุกวันนี้มีข้ามเยอะราคาแล้วที่เห็นเนี่ยเขาปลูกกันทั้งนั้นเลยนะครับพ่อบารมีตัดอยู่ข้างในพร้อมช่วยเลยนะครับมาลึกคือวันนี้น้ำมันค่อนข้างจะเย็นมากเลยนะครับแล้วก็ที่เห็นนี่คือเขาจะปลูกแซมอยู่กับต้นข้าวอันนี้จริงๆแล้วคือนาข้าวนะครับแล้วก็จะหว่านเมล็ดไว้เนี่ยช่วงเดือนเมษายนครับตอนนี้กันยายนแล้วเนี่ยเขาก็ได้เวลาตัดแล้วครับพ่อบารมีและแม่วันเพ็ญล่องคลองคือเจ้าของที่นาวันนี้มีออเดอร์สั่งต้นสโหน่เข้ามาเยอะเลยนะครับผมกับทีมงานค่อยๆเดินไปอย่างระมัดระวังเพราะวันนี้บางจุดน้ำค่อนข้างลึกมากทีเดียวตอนนี้คือต้องเดินตามร่องเลยนะโอ้โหลึกไหวนะแม็กนี่วันนี้เดี๋ยวเราต้องก่อติดยาวเลยนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วเขาจะตัดกันเกือบทุกวันฮะไหวไหมลูก นี่เดี๋ยวให้ดูน้ำก่อนน้ำมันเริ่มลึกขึ้นเรื่อยๆเราเริ่มเห็นพ่อแล้วครับพ่ออยู่ตรงนู้นเลยให้ดูมาได้ไหมมันมีคนดึงคนดึงอะไรเล่าโอ้โหคณะวิทย์มาไม่ได้เลยนะฮะมิดหัวแน่เลยเนาะมาแล้วเหรอเครื่องตัวแบบแบลลี่ครับผมอันนี้เขย่งมากครับได้แล้วพอเนาะย่อเลยพ่อย่อเลยย่อจ้าครับแค่เดินไปหาพ่อบารมีก็ทุลักทุเลมากครับติดนั่นติดนี่ไปหมดมาแล้วพ่อสวัสดีครับพ่อบารมีเนาะพ่อบารมีตอนนี้กำลังตัดอุ้ยพ่อตรงนี้ลึกอะเนี่ยตอนนี้พ่อกำลังตัดต้นสโหน่หางไก่อยู่ข้างในนะครับพ่อแล้วนี่คือเราหว่านเมล็ดไปตอนสักเดือนเมษายนแล้วก็ตอนนี้คือมันเริ่มมาแล้วครับเราได้แล้วต้องเลือกต้นโตต้นใหญ่หรือว่าตัดได้ทุกต้นไหมฮะต้องเลือกก่อนเอาต้นโตต้นใหญ่เลยนะครับโหมาแป๊บเดียวเนี่ยเริ่มคันแต่ข้างในนี้พ่อมีปลิงไหมครับไม่มีมั่นใจ 100% โอเคอันนี้เราออกเทียบให้เห็นชัดๆเลยนะครับระหว่างจุดที่ตัดเอาต้นสโหน่ไปแล้วกับยังไม่ได้ตัดความหนาแน่นต่างกันมากพ่อบารมีจะลงน้ำตั้งแต่เช้าตรู่ลงมาตัดทำงานอยู่คนเดียววางกองรวมไว้พอได้เยอะแล้วถึงจะเอาไปไว้ที่จุดรวมทั้งหมดอีกทีครับลักษณะของต้นสโหน่คือเป็นต้นใหญ่มากเลยนะพ่อเนาะแต่ว่ามันเบานะฮะมันไม่ได้หนักเลยมันเบามากนะครับพ่อแล้วเราต้องเลือกต้นขนาดประมาณเท่าไหร่ครับต้นเตย
ประมาณไหนฮะมันจะมีศูนย์กลางประมาณ3เซนขึ้นไปประมาณอ๋อดึงขึ้นได้เลยอ๋อปึ๊บเอาง่ายๆเหมือนกับการถอนเลยใช้วิธีการแบบดึงต้นขึ้นปึ๊บคือกิ่งอะไรอย่างเงี้ยเอาออกให้หมดเลยเราจะเอาแต่ช่วงลำต้นของมันแล้วก็ต้องตัดลึกขนาดไหนพ่อตัดที่โคนตัดที่โคนเลยอือฮะไม่ต้องออกแรงอะไรเยอะเพราะว่ามันเบาอยู่แล้วแล้วคือมันค่อนข้างที่จะอ่อนด้วยค่อยๆเรียงเอาไว้อีกทีนึงปกติเห็นบอกพ่อเนี่ยมาตั้งแต่นู่นเลย 6:00 นเช้าเลยทำจนถึงกี่โมงอะพ่อ 5:00 นเนาะเร็วขึ้นไหมพ่อหรือว่าช้าลงเนี่ยผมมาช่วย เอาละครับตอนนี้ก็ขออาสาช่วยตัดช่วยแต่งส่วนรากต้นสโหน่แล้วก็กองวางไว้ต่อพ่อบารมีบอกว่าถึงจะเป็นวัชพืชแต่ต้นสโหน่ก็ต้องใส่ปุ๋ยบำรุงไม่ต่างกับพืชชนิดอื่นเลยนะครับไม่งั้นต้นจะไม่โตลำต้นจะไม่อวบงานนี้ลุยช่วยยาวๆเลยครับเนี่ยครับก็คือลักษณะแบบนี้จะไม่ได้ถ้าหากว่าตัดมาแล้วเนี่ยตรงส่วนนี้แดงอันนี้คือเขาจะเอาไปทำเป็นดอกไม้นะมันไม่สวยต้องพยายามตัดหาส่วนที่มันขาวๆแบบนี้นี่ฮะแล้วก็ส่วนที่ใช้ได้ของต้นสโหน่เนี่ยมันคือส่วนที่อยู่ข้างในตรงนี้ครับส่วนนี้แหละครับส่วนสำคัญเลยที่เขาต้องการอยู่แต่ขั้นตอนการทำเดี๋ยวพาไปเกาะติดอีกทีนึงนะครับ1กองใหญ่ๆใช้เวลานานประมาณ20นาทีได้เลยนะครับพอช่วยตัดรากได้งานนี้ก็อาสาเป็นมือถอนต่อคือถ้าเราดูจากยอดส่วนปลายด้านบนมันเนี่ยมันจะเดายากมากเลยว่าข้างล่างอันไหนที่มันเป็นต้นใหญ่ถอนได้แล้วนะครับอย่างเงี้ยดูไม่ออกเลยนะพ่อเนาะถอนได้ยังครับอันนี้ยังยังทำไมถึงต้องเป็นต้นนี้เพราะว่าไงฮะใช้วิธีการจับดูจับดูอ๋อเอื้อมนี่คือเนี่ยฮะเอามือลงไปจับดูถ้าต้นใหญ่ดูถ้าดูนี้ก็ถ้าต้นใหญ่ปึ๊บแบบนี้แล้วก็ถอนมาเลยมันก็จะถอนไม่ยากนะครับอย่างเงี้ยได้แล้วพ่อเนาะโอเคต้นประมาณนี้ทุกครั้งที่ถอนแล้วเอามาวางรวมไว้พ่อบารมีจะนับจำนวนไว้คร่าวๆกองละ100ถึง110ต้นวันนี้เราต้องตัดเพียงเบาๆแค่เกือบ300กองเองนะครับจากตั้งแต่เช้าจนถึงเย็นวันนี้ผมกับทีมงานเราขึ้นลงๆในน้ำเป็นว่าเล่นมือไม้เหี่ยวกันหมดแล้วล่ะครับยูโร่เค้กอร่อยทุกที่ทุกเวลาต้นสโหน่หางไก่ที่สูงท่วมหัวนี้ผมและทีมงานกล้าท้าลุยเราเกาะติดกันต่องานที่ดูเหมือนจะง่ายแต่เอาจริงๆว่าใช้เวลายาวนานกันทั้งวันเลยนะครับโอ้ยต้นนี้ลึกมากมัดนี้เนี่ยพ่อบอกว่าเป็นมัดที่10ของวันแล้วนะครับแต่ว่าผ่านมาครึ่งวันแล้วยังไม่เสร็จนะครับยังเหลืองานอีกเยอะเลยไปอาสาพาไปต่อเรายังอยู่ในพิกัดพื้นที่อำเภอประจันตคามจังหวัดปราจีนบุรีต้นสโหน่ที่ตัดได้ต้องลำเลียงมาไว้ต่อที่จุดล้างทำความสะอาดผมเองลุยช่วยงานพ่อบารมีและแม่วันเพ็ญล่องคลองเจ้าของนาที่ยึดอาชีพปลูกและตัดต้นสโหน่ส่งขายมานานหลายสิบปีต้นสโหน่หางไก่ที่เราตัดมาเนี่ยจะยังส่งขายไม่ได้นะครับจุดนี้เนี่ยจะเป็นเสมือนกับเป็นจุดล้างทำความสะอาดจุดใหญ่เลยนะครับซึ่งความพิเศษก็คือมันจะมีขนเต็มไปหมดเลยอุปกรณ์ที่ใช้โอ้โหเป็นภูมิปัญญาวิถีชาวบ้านมากๆเลยนะครับเราใช้เหมือนกับที่เป็นเอาใส่ปลานี่แหละฮะเนี่ยนี้เลยทำให้มันเป็นเหมือนกับถุงมือนะครับแล้วก็รูดในน้ำรูดไปรูดมาแป๊บเดียวเฮ้ เอาให้เกลี้ยงเลยนะครับไม่ให้มีฝนเลยต้องทำแบบนี้ยาวทั้งวันแน่นอนครับตรงนี้พร้อมช่วยแม่วันเพ็ญต่อครับ
คนรับจ้างล้างต้นสโหน่ก็จะเป็นคนในพื้นที่นี่เลยครับมาเริ่มงานกันตั้งแต่8โมงเช้ายิงยาวไปจนถึงเย็นยืนขัดยืนล้างกันทีละต้นทีละต้นจนเกลี้ยงเกลาเป็นงานที่คิดค่าแรงตามจำนวนที่แต่ละคนสามารถล้างได้เราลุยช่วยทำกันต่อยาวไปครับวันนี้ตอนนี้ต้นสโหน่สะอาดสะอ้านไม่มีขนปกคลุมอยู่แล้วนะครับคนล้างจะจัดเรียงเป็นมัดสวยงามวางกองแยกของใครของมันเพื่อเอาไว้คิดค่าแรงหลังจากแช่น้ำกันมาตลอดทั้งวันงานนี้ไม่เจอปลิงนะครับแต่สภาพตามตัวช่างภาพเป็นแบบนี้แทนครับเป็นไงครับยิบยิบหรอไอ้นี่เปล่าไอ้แมงแมงหรือว่ามีป่ะขึ้นก่อนไหมแต่เดี๋ยวค่อยเสร็จนี่ป่ะเสร็จก่อนแป๊บนึงอ๋อได้สุดท้ายกลายเป็นเจอผื่นคันจากที่ลงน้ำไปแต่เราก็ไม่ถอยนะครับลุยถ่ายทำกันต่อเพื่อให้ได้มุมภาพและเนื้อหาที่ดีที่สุดสำหรับคุณผู้ชมกล้าท้าลุยที่รักครับจากตั้งแต่เช้านะครับจนถึงตอนนี้เย็นเลยนะครับพ่ออันนี้คือล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วครับเราจะทำมัดหนึ่งมีกี่อันนะครับมัดละ50อันพร้อมที่จะเอาไปส่งเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าค่าแรงของคนล้างเนี่ย2มัดนี้จะได้อยู่ที่25บาท25บาทต้นละ25ตังค์โอเคแปลว่า25สตางค์นี่คือค่าแรงเลยอยู่ในนี้โอเคครับพร้อมช่วยต่อครับพ่อไปต้องเดินดีๆแล้วพ่อเนาะต้นสโหน่พ่อบารมีจะเอาไปมัดจัดแต่งให้สวยงามอีกทีจากนั้นจะมีพ่อค้าคนกลางเจ้าประจำมารับซื้อถึงที่มีเท่าไหร่ก็รับซื้อหมดนะครับเนื่องจากแหล่งแปรรูปในปัจจุบันนี้แทบจะไม่มีคนปลูกต้องมารับซื้อจากที่ประจันตคามเท่านั้นเมื่อพูดถึงแหล่งแปรรูปเราก็ขอเกาะติดต่อยิงยาวไปที่นี่กันครับเราลุยเกาะติดจนถึงอำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยามาที่วิสาหกิจชุมชนกลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์ตำบลคลองสวนพลูทุกสัปดาห์ต้องออเดอร์ต้นสโหน่มาเยอะขนาดนี้เลยนะครับจากต้นสโหน่สดๆที่เราตัดมานะครับมาถึงที่ทางกลุ่มเรียบร้อยแล้วแต่ว่าต้องตากแดดอย่างน้อยเนี่ย3แดดนะครับแดดจัดๆนี่มันจะเบามากเลยนะครับก่อนที่จะเอาไปทำเป็นดอกไม้ประดิษฐ์สวยๆได้เนี่ยเขาต้องตัดแบ่งเป็นท่อนเรียกว่าการทอนสมัยก่อนเนี่ยใช้มือในการตัดนะครับทุกวันนี้สะดวกสบายขึ้นใช้เครื่องในการทอนเนี่ยฮะจะได้เป็นท่อนแบบนี้พร้อมเอาไปทำดอกไม้สวยๆต่อครับเมื่อตัดเป็นท่อนได้แล้วก็จะนำมาแปรรูปกันต่อความยากอยู่ตรงนี้แหละครับมีดคมๆจะฝานต้นสโหน่ให้กลายเป็นแผ่นบางๆผ่านการทำงานที่เป็นสุดยอดฝีมือต้องระวังคมมีดต้องกะจังหวะให้ดีให้มีความหนาสม่ำเสมอกันกว่าจะได้ดอกไม้สวยๆสักดอกนึงนะครับผมจุดเริ่มต้นนี่ก็คือเขาเรียกว่าการฝานของท่อนสโหน่เนี่ยครับจากเดิมที่มันเป็นท่อนแบบนี้ให้กลายเป็นแผ่นบางๆคือเนี่ยฮะที่เห็นนี่คือสมัยก่อนเขาใช้วิธีการฝานด้วยมือนะครับเอามีดเนี่ยมาทำแล้วมีดคือมันคมมากๆพลาดไม่ได้เลยเห็นบอกต้องฝึกนานเลยนะครับแล้วกว่าจะเป็นนี่เสียเลือดเสียเนื้อกันไปเยอะมากนะครับโอ้มันวอกแวกไม่ได้เลยเนาะแล้วคือต้องทำให้มันบางมากๆเลยนะครับผมเองเนี่ยอันนี้ฝีมือของผมนี่ฮะโอ้โหหนาบ้างบางบ้างขาดบ้างคือด้วยความที่มันต้องระวังนะครับแล้วโอ้มันต้องใช้เวลานานเหมือนกันปัจจุบันนี้แผ่นที่มันเรียบเสมอกันแบบนี้เพราะว่าเขามีเครื่องไม้เครื่องมือที่ทันสมัยนะครับก็เลยได้แบบสวยงามแบบนี้นับถือคนสมัยก่อนมากๆเลยนะครับกว่าจะได้ดอกนึงเนาะโอ้ยนั่งทำกันนานเลยแต่แค่นี้ก็นั่งวันโอ้ครับทีนี้ก็ยากแล้วเนาะงั้นเดี๋ยวขอฝึกฝานด้วยมือครับไปต่อนะฮะโอ้ย
ผ่านไม่ได้ผ่านเป็นแผ่นก่อนหวานไว้เยอะๆแล้วก็ค่อยมาเข้าดอกใช้มืออ่านไม่ทันทุกวันนี้มีเครื่องอำนวยความสะดวกแป๊บเดียวก็ทำออกมาเป็นแผ่นได้ทางกลุ่มจะเน้นผลิตดอกไม้หลากหลายแบบเนื่องจากสมาชิกจะฝึกฝนจนชำนาญเอางานกลับไปทำที่บ้านตามออเดอร์ถ้าดั้งเดิมแผ่นสโนจะถูกม้วนรวมกันให้กลมมากที่สุดใช้มีดตัดเฉือนด้านบนจินตนาการสรรสร้างที่เหมือนกลีบดอกไม้หมุนย้อนเพื่อให้ลายสลับทับซ้อนกันจากนั้นก็เอาได้มัดสุดท้ายจะกลายเป็นดอกไม้ใกล้เคียงธรรมชาติสวยงามและเป็นสุดยอดฝีมือจริงๆนะครับกำนันครับอยากรู้ปีนึงเนี่ยทางกลุ่มใช้ต้นสโนเยอะไหมครับใช้เยอะค่ะปีนึงใช้ประมาณ 450,000 ต้นถึง 500,000 ต้นเลยทีเดียวใช่แปลว่าก็สั่งมาแบบตลอดเลยตลอดทุกเดือนตลอดเป็นแค่ช่วงเดือนเนี้ยค่ะเพราะว่าเป็นหน้าของเขาถึงฤดูเก็บเกี่ยวของเขาแล้วเรามาถึงเราก็ต้องนำมาตากแห้งค่ะเพื่อจะเก็บรักษาไว้ใช้ได้ทั้งปีเห็นบอกตากไว้3แดดจัดๆเลยจัดๆเลยค่ะต้องแห้งจริงๆไม่งั้นก็เสียห้ามโดนน้ำโดนฝนเลยค่ะอ๋อครับใช้โหปีนึงรวมแล้วนี่ประมาณแบบเกือบ 500,000 ต้นได้ใช่ค่ะจากที่แหล่งปลูกก็คือที่ปราจีนบุรีปราจีนบุรีค่ะใช่แต่ว่าทางกลุ่มเองเห็นบอกว่าเป็นกลุ่มแรกเลยที่คิดค้นเริ่มต้นในการทำดอกไม้จากต้นสโนใช่ค่ะตอนนี้มีผลิตภัณฑ์อะไรบ้างครับค่ะส่วนมากหลักๆเนี่ยของเราจะทำเป็นดอกเดี่ยวตามออเดอร์ค่ะครับค่ะบริษัทจะนำแบบมาให้เราทำว่าต้องการแบบนี้สีนี้เพื่อที่จะไปต่อยอดของเขาไปได้หมดเลยใช่ประดิษฐ์ทำอะไรอย่างเงี้ยกลุ่มเราก็จะมีความสามารถพิเศษแบบลอกเรียนธรรมชาติได้เลยว่าอยากได้ดอกไม้แบบนี้นะคะเอาแบบมาให้ดูเป็นดอกเป็นๆเลยนะไม่งั้นก็รูปภาพก็ได้ทางกลุ่มก็มีความสามารถพิเศษแบบแกะเหมือนเป๊ะอยากได้ทิวลิปก็ได้อยากได้มะลิอยากได้กุหลาบได้หมดเลยอยากได้สีโทนไหนสั่งมาได้เลยค่ะใช่ครับผมแล้วก็ส่งออกเนี่ยมีที่ไหนบ้างครับระยะนี้จะเป็นจีนเยอะค่ะจีนแล้วก็ญี่ปุ่นแต่ก่อนก็จะมีเยอรมันบรูไนอเมริกาอย่างเงี้ยค่ะใช่พอหลังโควิดมาทางนั้นก็จะซบเซาลงไปตอนนี้ก็จะเป็นจีนกับญี่ปุ่นซะส่วนมากแล้วก็มาเลเซียกำนันลักษ์บอกกับเราว่าจากวัชพืชอย่างต้นสโนกลายเป็นสินค้าเงินล้านส่งออกได้ไปทั่วโลกเป็นมรดกงานศิลป์แห่งภูมิปัญญาที่ถ้าใครสนใจดอกไม้สวยๆติดต่อทางกลุ่มได้เลยนะครับนี่แหละครับรวมเรื่องราวจากคนสู้ชีวิตเป็นจนถึงงานฝีมือดีๆที่เรานำมาฝากกันในวันนี้แล้วเจอกันใหม่กับกล้าท้าลุยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 9:40 นทางช่อง8กฎหมายเลข27สวัสดีครับยูโรเค้กอร่อยทุกที่ทุกเวลาดูหน่อยดิทำได้เนี่ยอย่างเงี้ยผมไปเป่าได้ก่อนมันจะรอดไหมรอดว่ากันว่านักรบที่ดีต้องมีกระบี่คู่ใจก็เหมือนกับนักสนุกเกอร์ครับจะเป็นนักสนุกเกอร์ที่ดีได้ต้องมีไมค์เกมที่ดีกล้าท้าลุย